กรับมาติดตามรายการดีดีฟุตบอลไทยกันต่อนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างสูงครับจากคุณธัญญาวงหน้าผู้จัดการทีม b ีซีเทโลศาสนะมาร่วมพูดคุยสดๆในรายการของเราและแน่นอนว่า b c เทโลศาสนาเนี่ยกำลังจะมีโปรแกรมการแข่งขันที่สําคัญก็คือการแข่งขันฟุตบอล t o โยต้าพรีเมียร์ค2014ซึ่งจะต้องเจอกับซากันโทสุ จากประเทศญี่ปุ่นเป็นทีมันดับที่5จากเจลีของญี่ปุ่นนะฮะแข่งขันอาทิตย์ที่22กุมภาพันธ์นี้ที่สนามสุขชาลาใสเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปซึ่งเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมาพูดคุยความพร้อมของ BC เทโรส,สนะกันนะฮะเกี่ยวกับการเตรียมตัวลงแข่งขันในในแมชนี้นะครับอยู่กับคุณธัญญาวงนาคต่อถ้วยนี้เนี่ยนะฮะทาง BC เทโาส,สนะให้ความสำคัญมากน้อยขนาดนะฮะสำหรับ t ต y o ต a p พ e m เม r ครับสนี้ เราก็ให้ความสาคัญมากนะครับเพราะว่านอกจากเป็นถ้วยที่เราต้องเล่นกับทีมจากญี่ปุ่นแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเป็นตัวแทนของสมุรไทยในการวัดระดับลีกไทยตัวต้าบไทยพรีเมียร์ลีกกับเจลีกของญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วเราเล่นต่อหน้าแฟนของเราเนี่ยเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าไม่อยากให้แฟนเราผิดหวังนะครับครับดีไม่ดีในบีซีทโดศาสนาจะเป็นทีมที่เก่าแกกว่าสกันโูสุสกันททสุเนี่ยก่อตั้งเมื่อปีพก้หรือว่า18ปปีที่ผ่านมาครับเราเก่ากว่า เรา20แต่ว่าถ้าเกิดดูสิติของคู่แข่งเนี่ยเขาถือว่าทีมอาจจะไม่ดังแต่ว่าการพัฒนาการของเขาเนี่ยน่ากลัวขึ้นจาก j 2ขึ้น J1 มา j l e a g u e เนี่ยถือว่าถือว่าเร็วมากแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยถ้าเกิดดูสิติในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเขาช่วงเล็กแรกเนี่ยเขามีลุ้นอันดับหนึ่งอันดับ2เนี่ยนะแล้วมาแผ่วในเล็กที่2อนะครับอาจจะมีคนดาราไม่ดังแต่ทีมเวิร์ค ระบบทีมใช่ครับรู้สึกผมไปดูชื่อนักเตะที่ห้าก็ถืทีมเวิร์กจริงๆรับแต่ว่าคะแนนท่้งับที่3ที่4่ใช่นะก็เลยไม่ได้โคต้าปเอว่ามไม่ธรรมดาใช่ครับแล้วรู้สึกสูนันขงเขาเนี่ยน่าจะเป็นทีมชาติญี่ปุ่นอยู่คนหนึ่งนะครับแต่อาจจะเป็นตัวสำรองนะครับแต่ว่าเราประมาททีมจากญี่ปุ่นไม่ได้อยู่แล้วนะครับวันวันที่เจอกับซีสเกตก็ใช้โคต้าตัวนอกแค่2คนนั่นหมายถึงว่าก็อาจจะพักเพื่อที่จะมาให้สดในงานนี้รวมทั้งพีรพัฒน์ด้วยใช่ไหมนั้น ก็คือเราก็ทำการบ้านมาแล้วส่วนหนึ่งนะครับเรามีพันธมิตรอย่างชิมิสึเอสเพลวเราก็ติดต่อไปทางนู้นขอเทปมาดูนะครับแล้วก็ขอแบ็กกราวน์ของทีมนี้นะครับว่ารูปแบบการเล่นเล่นยังไงนะครับเชื่อว่าโค้ดเนี่ยก็ก็เตรียมทําการบ้านเอาเวลาเหมือนกันเห็นเห็นแล้วเห็นเล่นแล้วน่ากลัวพี่ทีมเวิร์กดีมากนะครับก็ก็ก็น่าสนใจมีนักเตะเกาหลี2คนที่เป็นระดับดาวรุ่งขึ้นมาของทีมชาติเกาหลีใต้เขามาเลกาก็คือทางด้านของ แบ็กซุงดองแล้วก็หมายเลขสิบก็คือคิมบินวูอันนี้ก็ดูเป็นน่าจะได้ลงสนามแล้วก็ดูเป็นเป็นชื่อผู้เล่นที่ทางป er ีซีทโศาัสราจะต้องระวังนิดหนึ่งสำหรับนักเตะ2คนนี้นะฮะของเราเมสซี่เจวันนั้นเนี่ยพร้อมจะลงไปลากเรื้อใส่พวกญี่ปุ่นหรือเปล่าฮะก็ะผมคิดว่าน่าจะพร้อมนะครับก็ โดยเฉพาะแมตช์ใหญ่ๆผมก็เชื่อว่าเด็กของเราเนี่ยก็อ,กอยากเล่นทุกคนนะครับก็อยากต่อหน้าแฟนๆของเราด้วยแล้วยิ่งได้เล่นในสนามสุพัชราสายที่มีมวลขังเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนก็ทุ่มเทเต็มร้อยนะครับวิ่งวิ <c oughs> ่งวิ่งลมเหนื่อยพี่นะก็มีเท่าไหร่ก็ต้องใส่ให้หมดนี่ผมว่าอย่างเมซใช่เจนมีข่าวจะไปเล่นหนังโดยเพราะเจลีผมว่าแมตช์เนี่ยเป็นแมตช์เป็นแมตช์ที่จะทดสอบตัวเขาเองได้เหมือนกันนะว่าเมื่อเจอทีมที่มาจากเจลีจริงๆเนี่ย อย่างเอามาจากเจรีกแต่เล่นในบ้านเราเนี่ยเขาไปได้ไหมนะแต่หมสภาพร่างกายตอนนี้เจสภาพร่างกายถ้าร้อนี่คุณทัญญาว่ากี่เปอร์เซ็นต์ก็ร่างกายไม่รู้แต่ใจเกินร้อยแต่ใจม่าน่าจะเกินร้อยครับเด็กที่ใจสู้บูล้างผาอยู่แล้วนึกได้มี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 ติตอบมั้งไหมทางฝั่งญี่ปุ่นก็ณเวลานี้นะครับในส่วนของผมเองเนี่ยก็ ยังไม่รับการติดต่ออย่างเป็นทางการนะครับแต่ถ้าเกิดอาจจะถามผ่านมาทางเอเจนต์หรือว่าถามมาผ่านโรเบิร์ตเนี่ยนั่นก็อาจจะมีแต่ว่าถ้าเป็นเจลีกกับเคลีกเนี่ยอย่างนะฮะก็สบายจะได้ว่ายังยังอยู่กับของกัดกับทีมเราล่ะก็ยังมีสัญญาอยู่กับเทโรเราก็พยายามที่จะที่จะต่อสัญญาอย่นะครับเพื่อให้แฟนบางกอนไฟได้ได้สบายใจอย่างน้นก็มีเมซีเจอยู่ในอ้อมใจได้ หนึ่งฤดูกาลในฤดูกาลนี้ก็พยายามจะต่อสัญญาให้ได้ก็พยายามอยู่ครับเพราะว่าเขาก็มีกอลฟเล่นด้วยนะทางอดิศักกไสอนก็เพื่อนที่โตมาด้วยกันก็ยังอยู่เกิดพัดนะครับธนบูรณ์ใช่ครับก็มีแค่เพื่อนสนิทอย่างนรุับพิจที่ที่าไปเรัคพูดถึงขุมกำลังักนักเตะไทยในฤดูกาลนี้หน่อย นะครับเพราะว่าจริงๆเทโลเนี่ยเป็นทีมที่ก็ได้รับการชื่นชมเหมือนกันปีที่แล้วว่าคือเป็นทีมที่สร้างนักฟุตบอลไทยทีคือมีดาวลูกที่ขึ้นมาแล้วยังมีรุ่นใหญ่อย่างรังสัรน,นะรที่ก็คอยประคองน้องๆแล้วรังสันก็โอ้โหเล่นไม่หมดเลยอะ<ฮ>นะร,รักษาสภาพร่างกาย ดีมากนะฮะก็ดีครับก็อย่างร่นการที่แล้วเนี่ยอัปลมแกนก็บอกบอกว่าคุณวิ่งเกินอายุไปหรือเปล่าคือคุณไม่จําเป็นต้องไล่ไปถึงขนาดนั้นก็ได้คุณรักษาเกตในแอลเียของเตะที่รับผิดชอบก็พอแล้วมั้งแต่ข้อดีของการที่มีนักเตะประสบการณ์สูงแล้วเป็นนักเตะที่ที่มีคุณภาพอยู่ในทีไม่ว่าจะเป็นรังสันหรือว่าจะเป็นทางด้านของอภิชัยบุตร์นาเนี่ยก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆทั้งในสนามแล้วก็นอกสนามเ่องวินัยใช่นอกสนามเนี่ยก็คือการวางตัวนะครับการดูแล เรื่องของรา,ายไ, <ล S 2> ได้ร่างกายของตัวเองรายได้ของตัวเอง <c oughs> นะครับแต่ว่าเราเชื่อว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยเรื่องของวินัยในการดูแลร่างกายเนี่ยไม่ว่าทีมเราทีมอื่นเนี่ยดีขึ้นก<ร>าจะมือชีพมากขึ้นแล้วใช่แล้วแต่ละทีมเนี่ยก,ก็มีรูปแบบในการดูแลหรือการพัฒนากล้ามเนื้อหรือว่าพัฒนาเรื่องโภชนาการที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราได้จากนักเตะประสบการณ์สูงๆที่ที่มีคุณภาพเนี่ยเรื่องของการดําเนินชีวิตด้วยแล้วก็เขาสามารถ คอนโทรลในเกมได้เพราะว่าถ้าทีมไหนมีเด็กเยอะๆเนี่ยบางทีเกมไหนที่โดนกดดัน,นสูงใช่อาจจะเป๋ได้นะครับบางช่วงเนี่ยที่เขาก็จะเป็นคนคอยประคองน้องๆในกานะรให้ผ่านพ้นไปได้ใน90าินาทีครับได้ข่าวว่าทั้งอังคารแล้วก็อภิเชษพุตานไปอบรมโค้ชแล้วด้วยใช่ครับก็ผ่านสี่ไร่เส้นทั้งคู่แล้วนะครับก,ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยเพราะอังคารนี่ก็ไปเล่นที่ต่างประเทศมาอภิเชษเองก็รักษาเนื้อรักษาตัวจนโอ้โหเล่นฟุตบอลได้ ในตำแหน่งอย่างรังสรรเรือพิเชษนี่เล่นจนอายุสามสิบหกสาสิบเจ็ดนีู่้ดร่งางกายต้องดีมากนะฮะผมถามต่อเลยคนนีนึกได้พอดีถ้าจะพักรังสรรจิรวัตรจะเหมือนกันไหมก็เราก็หวังว่าจิรวัตรน,น่าจะเป็นตัวไทยตัวตายตัวแท,วท,วท,ทนแทนลังสรรเราถึงดึง,ดงจิรวัตรมาจากจากบุรีรัมนะครับก็เราก็ต้องมองไปถึงอนาคตด้วยเหมือนกันนะครับการทําทีฟุตบอลเนี่ยเพราะว่าลังสรรคงจะยืนระยะทุกเกม คงจะคงจะไม่ไหวนะเพราะว่าใช่ครับ <ๆ S 2> เพราะว่าจริงๆแล้วเราก็พูดพูดก็พูดคือเราใช้งานรังสันก็ค่อนข้างหนัก <c oughs> นะครับแต่ว่าตัวเขาเนี่ยก็ใจเกินร้อยเหมื <c oughs> อนกัน <c oughs> นะครับแต่ว,ว่าปีนี้เนะี่ยถ้าเรามองในภาพรวมเนี่ยอ่าสปอร์ตของเราเนี่ย <c oughs> ตัวนักเตะของเราเนี่ยก็คือตัว,ต,วตัวจริงตัวสำรองเนี่ย คุณภาพก็ก็ไล่เรียกันตอนนี้อยู่ที่ตัวโคสหรือว่าคนทําทีมเนี่ยว่าจะมีการแมเนจหรือว่ามีการจัดการยังไงนะครับเด็กๆที่ขึ้นมาเนี่ยก็เริ่มมีประสบการณ์มากขึ้นหรือว่าสมชายโดนะครับหรือว่าชิดชนกต่างคนเนี่ยก็รอจังหวะรอเวลาที่จะได้ได้ลงสนามตอนนี้ก็มีชื่อเป็นแคนดิเดตทีมชาติแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่เขาแล้แหละว่าจะเมื่อมีโอกาสเนี่ยจะใช้โอกาสนั้นจะช่วยได้ไหมใช่ครับพูดถึงโดนิดึงแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวน่าจจะเป็นอีกชื่อนึงที่น่าจับตามองอนาฮาทิสแตงโด นะฮะเป็นเชื้อสายไทยฝรั่งเศสเล่นกองหน้าก็เล่นทางขวาเล่นทางขวานะฮะนักเตะคนนี้ได้มาอย่างไรไปดึงมายังไงฮหโรเบิร์ตไปเจอมาเลยยังไงเราก็มีเอเจนต์คอยหานักเตะลูกครึ่งเหมือนกันนะครับบางคนก็ส่งข้อมูลมาว่า เอ๊ะก็มีอยู่ในเกมนะชื่อเนี้ยในเกมแล้วในพวกไปเนเจอร์ใช่แล้วก็ไปสาะหาว่ามันจริงหรือเปล่าตับมีจริงแล้วก็เลยติดต่อมาก็เรียกเขามาทดสอบฝีเท้ามาลองดูทดสอบฝีเท้าก็ได้ก็คือข้อดีของเขาเนี่ยก็คือเรื่องของความแข็งแกร่งเรื่องของความไวนะครับแต่ว่าเรื่องของการสื่อสารกับเพื่อนลงทีมเนี่ยบางคนต้องใช้เวลานะครับก็นายตัวใจคนหนึ่งฝรั่งเศสนะฮะอาจจะมี เนติพงศ์สีทองอินสองแน่นาคนก็จะเกิดขึ้นที่บีซีเทโรศาสนาแล้วไหนๆก็มีเมซิเจไปหนึ่งคนละนะคสุดท้ายนี้อยากให้พี่แบนเนี่ยฝากอะไรถึงแฟนๆบีซีเทโรศาสนาหรือเชิญชวน ใครที่อาจจะยังไม่มีทีทมเชียร์เนี่ยมาเชียร์บีซีเทโลสักนะซึ่งก็ถือว่ามีซูเปอร์สตาร์ดาราของทีมชาติไทยหลายคนอยู่ในทีมครับก็เกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมสําคัญของสมโมสรพบกับซาการโทรสุนะครับเป็นทีมจากเจลิกนะครับก็อยากให้มาเชียร์กันเยอะๆนะครับเราก็พยายามจะทําผลงานให้ดีที่สุดแม้ว่าในช่วงต้นฤดูกาลเราจะออกสตาร์ทได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่เชื่อว่าเกมนี้เนี่ยเราก็จะรวมพลังรวมใจทําผลงานให้ดีต่อหน้าแฟนๆของเราเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะเป็นเกมคุณภาพนะครับระหว่างทีมจากโตโยต้าไทยเมมจาก เจล็กนะครับที่สนามสุพัชราศัยก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วย <c oughs> นะครับเพราะว่าว <c oughs> ันนั้นเนี่ยปโปรแกรมการแข่งขันโตโยต้ตาไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็มีการขยับให้4คู่ที่เล่นในวาราทิ์เนี่ยก็จะเป็นเกมที่เล่นต่างจังหวัดทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรุงเทพแฟนๆที่อยากจะมาชมฟุตบอลน,นะครับสนุกสนุกก็เรียนเชิญที่สนามสุพัชราศัย16กเมริกาครับผมขอนิดนึงเป็นแฟนอยากจะทราบเรื่องเรื่องภารกิจใหญ่ของสโมสรสนามจะมีมีข่าวดีไหม ก็ให้ประธานตอบดีกว่าครับแต่ว่าเรากำลังกำลังทำงานเรื่องนี้อยู่นะครับเพราะว่ามูลค่ามันไม่ใช่คือคือมีคือสโมสรมีมีมีโครงการอยู่แล้วคือจะว่าจะยังไงบ้างทีนึงใช่ครับเพราะว่ามันคือคือผู้คือต่างจังหวัดกับกรุงเทพเนี่ยความยากลําบากมันจะไม่เหมือนกันนะครับก็ถ้าเกิดมันจริงจังเมื่อไหร่ นะครับก็คงเป็นประธานเนี่ยแหละเป็นคนพูดเองแต่ก็ยังยังอยู่ในโปรเซสของเราอยู่นะครับพอแฟนเองอยากจะไปเชียร์แหละแต่ว่าบางทีอย่างที่ว่าคือเส้นทางเราก็เข้าใจเราก็อยากมีเป็นของตัวเองนะครับแต่จริงๆเนี่ยสิ่งที่สาคัญที่สุดเลยคือสนามซ้อมสนามซ้อมเนี่ยถ้าคนทําทีมเนี่ยเขาอยากได้สนามซ้อมที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งสามารถพัฒนานักเตะได้มากที่สุดถ้าอยู่ดูอย่างญี่ปุ่นหรือว่าดูอย่างยุโรปเนี่ยอย่างชิมิสึซึ่งเป็นพันธมิตรของเราเนี่ยเขาก็ไม่มีสนามแข่งสนามแข่งก็เหมือนเหมือนเราเนี่ยเช่าจากเทศบาลนี่แหละถึงเวลาก็ไปเด พอแข่งเสร็จก็เก็บกลัมาที่เขาองครับแล้วที่ของเขาเนี่ยไปยากกว่าเราอีกตั้งอยู่บนเชิงเขาคือต้องถ้าจะลดส่วนตัวแต่ก็เขาก็มีรถประจําทางขึ้นมาแต่ว่า เนี่ยส่วนใหญ่แต่ว่าที่เขาให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือสนามซ้อมในการพัฒนานักเตะของตัวเองซึ่งตรงนี้คงเรามีอยู่แล้วใช่นะครับแต่ว่าเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แหละว่าใครก็อยากจะมีแฟนคลับของเราก็อยากเห็นว่าสโมสรเนี่ยมีสนามเหมือนกับทีมใหญ่ๆที่้วยนะครับว่าทีมเราอยู่มานานแล้วอดีตเคยชื่อว่าเจ้าบุญทุ่มทําไมไม่มีสนามเป็นของตัวเองนะครับแต่เรื่องเรื่องของโมเดลทางธุรกิจเนี่ยมันต้องคิดให้รอบคอบนะครับถ้าเกิดตามใดที่คุณสร้างสนามแล้วคนดูไม่เต็ม ครับนะครับเงินที่ลงทุนไปเมื่อไหร่จะได้คืนนะครับเราอยากทําธุรกิจฟุตบอลหรือว่าอยากมีทีมฟุตบอลแบบยั่งยืนมากกว่านะครับผมเราจะต้องติดละเอียดเร่าครอบแล้วในโอกาสนี้เมื่อคุณธัญญาวงนาคมาร่วมรายการของเรานะครับเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้มีการคัดเลือกนะครับรางวัลดีทีฟุตบอลไทยอวอร์กันโดยคณะกรรมการก็เป็นผู้ดําเนินรายการผู้สัศน์กรณีอย่างคุณสะสมพบประเสิริฐคุณสุรชัยจตุรพัฒนพงศ์ คุณเปียกุลแก้วน้ำค้างคุณจฉชพงศีมานะฮะ <c oughs> คุณโปรดิวเซอร์ของรายการของเราค,รคุณปวีแล้วก็ทีมงาน,นต่างๆนะก็ในตำแหน่งนักเตะต่างชาติยอดเยี่ยมนั้นนะฮะรายการเราเลือกไดกิอิวามะสะของ b e c เทโลศาสนาเนี่ยน,นะฮะให้เป็นผู้ได้รับรางวาัลนี้วันนี้ไดเกาจะไม่อยู่เดี๋ยวเราขอ,อผมขอเป็นตัวแทนนะฮะของทางรายการ,รมอบรางวัลนี้ให้กับ นะฮะคุณธัญญะนะครับครับก็ขอบคุณแทนไดกิด้วยขอบคุณนะครับที่มาให้เกียรติร่วมรายการระหวังว่ามาเมืองไทยเมื่อไหร่ก็จะวันหนึ่งครับคุณธัญญะจะได้มอบรางวัลนี้ให้กับมือไดกิเมื่อไดกิกลับมาไม่ว่าจะในฐานะเพื่อนในฐานะคนที่กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหรืออะไรก็ตามเพราะเชื่อว่าไดกิวามาากับบีซีธโรศาสนามีความทรงจําที่ดีต่อกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ ขอฮาวยพรให้ BC ซเทโลศาสนาประสบความสำเร็จ e ในการ, football, ร, country, รแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าพรีเมียร์ครับสองพันสิรวมถึงประสบความสำเร็จในการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศไทยในฤดูกาลนี้ขอบคุณคุณธัญญาวงหน้ามากนะครับสวัสดีรครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับดีมครับมาร่วมรายการของเรานะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้านะครับผ <มา S 3> ู้สัมภาษณ์กรณีประจำรายการของเราพร้อมแล้วครับที่จะวิเคราะห์เกมโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นี้ครับ